แนวข้อสอบมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานชุดที่1นนะครับข้อ 1. ครูพิชัยในแนวให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุดและศึกษาต่อตามความถนัดความสนใจความต้องการตรงกับมาตรฐานในข้อใดก,อก็ไก่มาตรฐานที่1ขอไข่มาตรฐานที่2คขอควายมาตรฐานที่3งงูมาตรฐานที่4ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับมาตรฐานที่3นะครับ เพราะมาตรฐานที่3มมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพหมายถึงการใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความถนัดความสนใจความต้องการโดยวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิมรวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบนะครับ ข้อ 2. ครูเพชรเห็นนักเรียนทิ้งขยะในโรงเรียนเป็นจำนวนมากเลยคิดโครงการขยะเปลี่ยนเป็นเงินโดยให้นักเรียนช่วยกันสะสมขยะขวดน้ำและให้มีรถมารับซื้อทุกวันศุกร์ทำให้นักเรียนเกิดรายได้ตรงกับมาตรฐานในข้อใดนะครับกอไก่มาตรฐานที่7ขอไข่มาตรฐานที่8คขอควายมาตรฐานที่9งองูมาตรฐานที่12ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับมาตรฐานที่12 เพราะมาตรฐานที่12สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์หมายถึงการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนำเอาปัญหาหรือว่าความจำเป็นในการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเรียนและการจัดกิจกรรมอื่นๆในโรงเรียนมากำหนดเป็นกิจกรรมการรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาของผู้เรียนที่ถาวรน,นะครับเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาของครูอีกแบบหนึง่งที่จะนำเอาวิกฤตต่างๆมาเป็นโอกาสในการพัฒนาครูจําเป็นต้องมองมุมต่างๆของปัญหาแล้วผันมุมของปัญหาไปในทางการพัฒนา กำหนดเป็นกิจกรรมในการพัฒนาของผู้เรียนครูจึงต้องเป็นผู้มองมุมบวกในสถานการณ์ต่างๆได้กล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาต่างๆมีสติในการแก้ปัญหามีได้ตอบสนองปัญหาต่างๆด้วยอารมณ์หรือแง่มุมแบบตรงตัวครูสามารถมองหักมุมในทุกๆโอกาสมองเห็นแนวทางที่จะนำสู่ผลก้าวหน้าของผู้เรียนนะครับ ข้อ3มีหน่วยงานสถาบันติวเตอร์ชื่อดังขออนุญาตเข้ามาติวฟรีให้กับโรงเรียนแต่ครูแนแนวได้พิจารณาว่าระยะเวลาในการติวจำนวนชั่วโมงน้อยเกินไปมีผลประโยชน์แอบแฝงในการหานักเรียนไปเรียนพิเศษแสดงว่าครูมีมาตรฐานตามข้อใดก็ไก่มาตรฐานที่1ขอไข่มาตรฐานที่2ออควายมาตรฐานที่3งงูมาตรฐานที่4เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับมาตรฐานที่2 เพราะมาตรฐานที่2ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนหมายถึงการเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยความรักและหวังดีต่อผู้เรียนดังนั้นในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆครูต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเป็นหลักนะครับ ข้อ4ครูสมฤดีได้จัดทําหน่วยการเรียนรู้และแผนการสอนและจัดทําบันทึกการสอนหลังแผนทุกครั้งตรงกับมาตรฐานในข้อใดกอไก่มาตรฐานที่1ขอไข่มาตรฐานที่2อขอควายมาตรฐานที่3งองูมาตรฐานที่4ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับมาตรฐานที่4 เพราะมาตรฐานที่4พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริงหมายถึงการเลือกใช้ปรับปรุงหรือสร้างแผนการสอนบันทึกการสอนหรือเตรียมการสอนในลักษณะอื่นๆที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นะครับ ข้อ5ครูจัก,กษจัน์ให้นักเรียนร้องเพลงชาติไทยและสวดมนต์ทุกครั้งก่อนมีการเรียนการสอนในทุกคาบตรงกับมาตรฐานในข้อใดกอไก่มาตรฐานที่5ขอไข่มาตรฐานที่6กขอควายมาตรฐานที่7งองูม,มาตรฐานที่8ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไข่นะครับมาตรฐานที่6 เพราะมาตรฐานที่6จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียนหมายถึงการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคลด้วยการปฏิบัติจริงและสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไปนะครับ ข้อ6ครูเวลาวันเข้าร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ของโรงเรียนทุกปีตรงกับมาตรฐานในข้อใดกอไก่มาตรฐานที่5ขอไข่มาตรฐานที่7คอควายมาตรฐานที่8งงูมาตรฐานที่9เฉลยน,น,นะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับมาตรฐานที่9 เพราะมาตรฐานที่9ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์หมายถึงการตระหนักถึงความสําคัญรับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุเป,ป้าหมายของสถานศึกษาและร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํานั้นนะครับ ข้อ7ครูอิทธิพลนำปัญหาความต้องการของนักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนามาพัฒนาตามเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนตรงกับมาตรฐานในข้อใดกอไก่มาตรฐานที่5ขอไข่มาตรฐานที่6คอควายมาตรฐานที่7ง,งูงูมาตรฐานที่8ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับมาตรฐานที่7 เพราะมาตรฐานที่7รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบหมายถึงการรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุปัจจัยและการดำเนิเนการที่เกี่ยวข้องโดยครูนำเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียดดังนี้นะครับ 1. ปัญหาความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาและเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน 2. เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นำมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรมนั้นๆ 3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กำหนดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและข้อ4ี่นะครับข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ๆในการปรับปรุงและพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นนะครับ ข้อ8ครูมัมไม่ดื่มของมึนเมาทั้งที่เพื่อนครูบังคับให้ดื่มตรงกับมาตรฐานในข้อใดก็ไก่มาตรฐานที่1ขอไข่มาตรฐานที่3คขอควายมาตรฐานที่8ง,งูงูมาตรฐานที่9ฉเฉลยนะครับคอนี้ตอบขอควายนะครับมาตรฐานที่8เพราะมาตรฐานที่8 ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนหมายถึงการแสดงออกทางประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไปการแต่งกายกิริยาวาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอที่ทำให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่างนะครับ ข้อ9ครูศิวดลได้รับคำสั่งให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาประชุมวิชาการในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ตรงกับมาตรฐานในข้อใดกไก่มาตรฐานที่1ขอไข่มาตรฐานที่2ขอควายมาตรฐานที่3ง,งูมาตรฐานที่4ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกไก่นะครับมาตรฐานที่1 เพราะมาตรฐานที่1ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอหมายถึงการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์การหรือหน่วยงานหรือสมาคมจัดขึ้นเช่นการประชุมการอบรมการสัมมนาและการประชุมปฏิบัติการเป็นต้นนะครับทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจนนะครับ ข้อสิครูวีระนำความรู้จากการไปศึกษาดูงานโคกน้องนาโมเดลมาขยายผลต่อให้ชาวบ้านตรงกับมาตรฐานในข้อใดกอไก่มาตรฐานที่8ขอไข่มาตรฐานที่9ข้ขอควายมาตรฐานที่10บง,งูมาตรฐานที่1 1เฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับมาตรฐานที่10 เพราะมาตรฐานที่10ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์หมายถึงการตระหนักถึงความสําคัญรับฟังความคิดเห็นยอมรับในความรู้ความสามารถของบุคคลอื่นในชุมชนและร่วมมือปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานของสถานศึกษาให้ชุมชนและสถานศึกษามีการยอมรับซึ่งกันและกันและปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจนะครับ